อันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของยังอยู่บทที่หนึ่งเป็นเรื่องของ reception question ก็คือในบทเนี้ยเขาอะจะให้เราอ่านพวกแบบป้ายหรือว่านามบัตรหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้นะคะก็คือเราต้องรู้ว่าอันไหนอะเป็นชื่อนามสกุลอันไหนเป็นถนนอันไหนเป็นชื่อประเทศนะคะค่ะตรงหน้านี้เนาะค่ะอันนี้เช่นก็คือเหมือนมาเยี่ยมนะคะคาเช่นก็คือแบบการ์ดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาชื่อรวมกันไปเลยก็ได้ค่ะชื่อจริงนามสกุลสตราเซอร์ก็คือถนนหาชื่อถนนแล้วลันก็คือประเทศอันนี้ลองดูตัวอย่างอันแรกนะคะอย่างชื่อเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นี่คือชื่อเนาะถนนก็จะเป็นแบบนี้ Place de la République นะคะแล้วก็ประเทศวิธีการดูประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เราจะดูตรง Post Light Sign ก็คือตรงรหัสไปรษณีย์มันจะมีตัวอักษรนำหน้าอยู่อย่างเงี้ย Day ก็คือ Deutschland ก็คือเยอรมันอันนี้คือเราดูที่แรกดูตรงนี้ก็ได้นะคะอย่างเงี้ย day ก็จะเท่ากับ Deutschland เอามาเขียนด้านล่างค่ะถ้าอัด R ก็จะเป็น Österreich นะคะถ้า say H ก็คือจะเป็น Schweiz ก็คือ Switzerland หรือจะดูจากตรงเว็บไซต์ก็ได้ .da อย่างเงี้ยก็คือ Deutschland เหมือนกันค่ะหรือว่าถ้าเราแบบรู้จักเมืองเราก็ดูที่ชื่อเมืองได้อย่างเช่นฟรังก์ฟูร์ตอัมไมอย่างเงี้ยถ้าคนรู้จากเมืองนี้ก็จะตอบได้ว่าแบบเป็นเยอรมนีแบบนี้ค่ะอือหืออันนี้เคลียร์เนาะค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูอันอื่นๆเดี๋ยวลองทำตารางดูค่ะว่าชื่อประเทศอะไรลองค่อยๆอ่านชื่อประเทศอะไรถนนอยู่ตรงไหนแล้วก็ชื่อนามสกุลคืออะไรอันที่สองชื่อเป็นดร.มีนดอทใช่ไหมคะอันนั้นเหมือนเป็นแบบเป็นยศเขาอะเป็นตำแหน่งเขาชื่อเขาจริงๆมันจะต้องแบบอยู่ตรงนี้ค่ะชื่อนามสกุลเขาเรดเดอร์หรอขีดมาเลยก็ได้ค่ะอันนี้ยังไม่ขีดดูสิอันนี้อ๋อทีละอันใช่ไหมโอเคได้ใช่ค่ะอ่าฮะอันนี้คือประเทศอะไรคะเอเหรอออสเตรเลียเหรอคะออสเตรียค่ะเออสเตอร์ไรส์ค่ะออสเตรียไม่เหมือนกับออสเตรเลียนะคะคนละอันกันนะเออสเตอร์ไรส์ชื่อออสเตรียค่ะแล้วถนนล่ะถนนยังไม่มา
ชื่อถนนด้วยถนนอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรง13/10ใชถ่นนค่กะ็อยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ตัวเลขนี้จะเป็นชื่อถนนตัวเลขเหรอก็กัดเชิ่มไม่ใช่ตัวเลขค่ะที่ครูขเปี็ดนเห็นมันขึ้นไหมคะครูชมพูเดี๋ยวเป็นเนี่ยค่ะเนี่ยขึ้นไหมไม่ขึ้นอ่ะเป็นภาพนิ่งอะค่ะเนี่ยเนี่ยโอเคส่วนอันนี้ก็คือดูตรง R หรือจะดูชื่อเมืองก็ได้วีนก็คือเวียนนาหรือจะดูตัวเป็น R นี้ก็ได้ R ก็คือเออร์สไรช์ออสเตรียค่ะแล้วก็ต่อไปเลยนะคะค่ะอันนี้ใช้คอมหรือว่าใช้ iPad นะคะใช้โทรศัพท์ค่ะอ๋อจริงๆขีดบนนี้ได้เลยนะขีดบนใชหน้่าไหมจออ่ะใช่มันจะมีรูปปากกาได้ไม่ต้องแบบหาขีดบนนี้ได้เลยอืม
โอ้ยทำไมมันอันนี้เป็นชื่อนะคะอันนคุีณ้ยังไม่ของคุณยังไม่ขึ้นเลยอันที่เป็นสวิตแคร์ใช่ไหมคะใช่อันนี้ขึ้นไหมยังอันนี้เป็นชื่อค่ะอ๋อคิดแล้วขึ้นแล้วค่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนอันไหนเห็นขีดสองอันใช่ป่ะใช่ค่ะขีดอันเดียวถนนอัอนันเดีนยีว้คค่่ะะอันนี้ค่ะอย่างอัน Outer Tiffin Now ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคก็อันนี้เป็นประเทศดูได้เป็นเว็บไซต์ก็ได้ CH นี่ไชนีไหมคะไชน่าเซจฮีานไหมไม่ใช่เรามีอยู่แค่สามอันเองตรงนี้นี่ไงอันนี้ครูเขียนไว้จดไว้ยังยังยังขอโทษโอเคจดไปก่อนนะดีโอเคนี่เป็นประเทศสวิตถูกต้องค่ะแล้วก็ต่อมาตรงนี้เคสมไทยดังเคยชื่นค่ะตัวนี้เป็นชื่อร้านอันนี้เป็นชื่อแล้วก็เอาชื่อคนนั่นไม่ใช่ชื่อคนนะเอาชื่อคนเอาชื่อคนงั้นก็เป็นตรงนี้ค่ะชื่อคนก็อันนี้เป็นถนนตรงนี้เป็นประเทศค่ะถนนอยู่ตรงไหนคะไม่ใช่ดูใหม่เอาใหม่ค่ะชื่อถนนยังไม่ถูกค่ะอันนดีู้ชเปื่็อนถนชนื่อก่อนถนนแล้วปรคะ่เะทศอะคะประเดทูศตรเปง็นนี้ดก็อไยดช้์แลนด์ดูตรงไหนได้อีกบ้างถ้าไม่ได้ดูแล้ตรวงนั้นตัวดีค่ะดีขีด5099ตัวเดเดย์เดย์โอเคต่อค่ะอันนี้เป็นชื่อคนค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นประเทศฮะปกติจะเน้นให้ดูตรงที่เป็นโพสต์ไลฟ์สาวนะอันนี้ตรงดีมากกว่าใช่ไหมคะใช่แต่ว่าดูนั้นก็ได้มันก็คือเป็นชื่อเว็บไซต์ประมาณนี้ค่ะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นดีปะอันนี้ชื่อคนไม่ใช่ค่ะมันก็ต้องเป็นตัวนี้อ่าฮะแถวๆนั้นโอเคถนนถนนจะเป็นตรงนี้ค่ะถูกต้องประเทศค่ะตรงนี้โอเคคือประเทศอะไรคะดอยช์แลนด์โอเคได้งั้นอันนี้ผ่านเนาะได้ละค่ะค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาฟังอันนี้กันตรงนี้ต้องเอสวายนั่นคือให้ฟัง Hearn C Un Agensen C Das Formula สถานการณ์เนี้ยก็คือเป็นแบบฟอร์มนะคะที่อยู่ตรงโฮเทลอัมไมอัมแมโทษทีค่ะโฮเทลอัมแมเป็นโรงแรมริมทะเล Guester Information นี่คือข้อมูลของแขกที่มาพักนะคะเดี๋ยวครูฝากลงหน้าจอนิดนึงนะ
บอกไหมบอกได้ไหมได้ค่ะโอเคอ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของแขกที่มาพักเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้เขาคุยกันผู้ชายก็คือเป็นเหมือน receptionist ผู้หญิงก็คือเป็นแขกที่มาเข้าพักนะคะสิ่งที่เราต้องเติมเนี่ยเราก็จะต้องเติมตัว familiar number ที่แปลว่านามสกุลนะคะ for namer ก็คือชื่อจริง for แปลว่าก่อนเนาะชื่อก่อนก็คือชื่อจริงชื่อหน้านะคะแล้วก็ strasser ก็คือถนนอันนี้เขาเติมไว้แล้วเราก็ไม่ต้องแล้วเราก็เติม stadt ก็คือชื่อเมืองนะคะ land อันนี้คือประเทศเขาเติมแล้วก็ไม่ต้องนนถนนเติมแค่เฉพาะอันที่เขายังไม่เติมมาชื่อหนูได้เลยเหรออะไรนะคะชื่อนี้คือชื่อหนูได้เลยเหรอคะหรือว่าไม่ใช่ค่ะต้องฟังก่อนสิอ๋อต้องฟังเขอัานนคีุ้ยกันเดี๋ยวครูจะเปิดค่ะโอเครอแบบนี้นะคะโอเคลองฟังค่ะ Schritt E E2 Familienname Vorname Straße Land. So, hier bitte das Anmeldeformular. Ach, vielen Dank, Frau Tremser. Wie bitte? Tremser? Ihr Familienname ist Tremser, richtig? Nein, nein. Ich heiße Kremser. Entschuldigung. Also mit K. Richtig. Kremser. Kremser. Ah ja, klar. Und Ihr Vorname ist Martha. Nein. Nein? Ich heiße Maria. 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 Ach so. Gut. Maria Kremser. Richtig. Und Sie kommen aus Liechtenstein, Frau Kremser? Ja. Aus Schwan? Nein, nicht aus Schwan. Aus Schan. Die Stadt heißt Schan. Schaan. Aus Schan. Richtig? Richtig. Und die Straße Obergasse 10. Ja. Gut. Vielen Dank, Frau Kremser. Puh. Frau Kremser? Ja, was denn noch? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke. ทันไหมคะหรืออีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่งโอเคค่ะZwischenspiel 1 Schritt E, E2.
Familienname. Vorname. Straße. Stadt. Land. So. Hier bitte. Das Anmeldeformular. Ach, vielen Dank, Frau... Tremser? Wie bitte? Tremser? Ihr Familienname ist Tremser, richtig? Nein, nein. Ich heiße Kremser. Oh, Entschuldigung. Also mit K. Richtig. Kremser. K-R-E-M-S-E-R. Ah ja, klar. Und ihr Vorname ist Martha. Nein. Nein? Ich heiße Maria. Maria. M-A-R-I-A. Ach so. Gut. Maria Kremser. Richtig. Und Sie kommen aus Liechtenstein, Frau Kremser? Ja. Aus, Schwan? Nein, nicht aus Schwan. Aus Schan. Die Stadt heißt Schan. S-C-H-A-A-N. Aus Schan. Richtig? Richtig. Und die Straße Obergasse 10. Ja. Gut. Vielen Dank, Frau Kremser. Puh. Frau Kremser? Ja? Was denn noch? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke. ได้ไหมได้ค่ะโอเคZwischenspiel 1 Der Wer ist das Song ได้มั้ยค่ะตรงไหมคะอ๋อส่งมาให้ครูใช่ไหมเขียนเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมลองดูใหม่ก่อนเหมือนจะไม่ตรงลองดูสิไม่ดูไม่ตรงอาจแก้เดี๋ยวครูลองเปิดให้ฟังใหม่ลองฟังให้มันตรงกับสิ่งที่เขาพูดนิดนึงเรียบร้อยค่ะอันนี้ถนนเดี๋ยวลองฟังใหม่นะได้ค่ะSchritt E, E2. Familienname. Vorname. Straße. Stadt. Land.
So. Hier bitte. Das Anmeldeformular. Ach, vielen Dank, Frau... Tremser? Wie bitte? Tremser? Ihr Familienname ist Tremser, richtig? Nein, nein. Ich heiße Kremser. Oh, Entschuldigung. Also mit K. Richtig. Kremser. K-R-E-M-S-E-R. Ah ja, klar. Und ihr Vorname ist Martha. Nein. Nein? Ich heiße Maria. Maria. M-A-R-I-A. Ach so. Gut. Maria Kremser. Richtig. Und Sie kommen aus Liechtenstein, Frau Kremser? Ja. Aus, Schwan? Nein, nicht aus Schwan. Aus Schan. Die Stadt heißt Schan. S-C-H-A-A-N. Aus Schan. Richtig? Richtig. Und die Straße Obergasse 10. Ja. Gut. Vielen Dank, Frau Kremser. Frau Kremser? Ja? Was denn noch? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke. Okay. Ist das ein Ohr? Nein. Okay, klar. Michael. ทีนี้ตรงข้อ A ไตรอันนี้ครูให้เป็นการบ้านนะคะอันนี้มันคือ agency das formula ก็คือให้กรอกแบบฟอร์ม formula แปลว่าแบบฟอร์มไอเกนเซนก็คือเติมให้เติมแบบฟอร์มนะคะอันเมลดุ้งคืออารมณ์แบบใบสมัครใบลงทะเบียนอย่างเงี้ยค่ะดอยช์เอาเฟรมชปาร์เคอร์เฟรมชปาร์เคอร์แปลว่าภาษาต่างประเทศเรียบร้อยค่ะตรงนี้เนาะ Familien Name ก็เติมของตัวเองเลยนะคะ For Name Straße ก็ถนนเนาะ Hausnummer คือบ้านเลขที่ค่ะนะคะ Postleitzahl อันนี้ก็คือรหัสไปรษณีย์ Stadt ก็คือเมืองหรือแบบจังหวัดอะไรเงี้ยเมืองเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นการบ้านนะคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นบทที่สองกันบทที่สองอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการทักทายแบบถามว่าสบายดีไหมเป็นการคำถามแบบคุณสบาย
ดีไหมบทที่สองนี้ก่อนนะเราก็ถามได้สามแบบแบบแรกนะคะเราจะถามว่า weakest แบบที่สอง weakest is dear แบบที่สาม weakest is inanแบบเนี้ยสองแบบแรกเนี่ยคือไม่ทางการแต่แบบแรกเนี่ยคือทางการถ้ามีอีเนนตัวใหญ่ด้วยนะอีเนนต้องตัวใหญ่ใช่เดียก็เหมือนมาจากคำว่าดูอะค่ะส่วนอีเนนตัวใหญ่ก็คือมาจากซีตัวใหญ่ที่เราเรียนไปต้องอ่านตามครูนะคะ weakest 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 is dear weakest is dear weakest is inan weakest is inan 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 ลองอ่านเองคนเดียวดูค่ะ weakest weakest is dearWeakest is inan. Okay, very good. ทีนี้เวลาตอบก็ตอบได้หลายแบบอยู่แบบนี้อย่างแรก super super ก็คือรูปนี้เลยยอดเยี่ยมสุดยอดดีมากอันนี้หน้าไหนคะหน้า20ค่ะบทที่2Super. Super. Super. ยอดเยี่ยมเหรอใช่ค่ะต่อมา Danke sehr gut ก็คือขอบคุณดีมาก Danke แปลว่าขอบคุณอันนี้น่าจะตรงกับภาพไหนคะเนี่ย Danke sehr gut ดีรองลงมาจากเมื่อกี้ยกนิ้วโป้งไปค่ะเสียกูใช่ภาพนี้เนาะภาพที่สองค่ะต่อมา good danke ก็ดีขอบคุณนะภาพไหนดีก็ยกมือข้างหนึ่งค่ะยกมือข้างหนึ่งอันนี้เนาะใช่ค่ะประมาณนาย่าเอสเกตก็โอเคอะนาย่าก็คืออานาย่าเอสเกตก็คือก็ไม่ดีไม่แย่อะไรแบบเนี้ยเมื่อได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยน่าจะเป็นข้อไหนเอามือประสานกันไหมคะจริงๆแล้วอันนี้น่าจะเป็นนาย่าเอสเกตนะเพราะว่าอันนี้ยิ้มมากกว่าเนี่ยเห็นปะน่าจะสลับสองอันนี้นะคะอันเนี้ยเป็น3อันเนี้ยหน้าใหญ่ escape ก็คือแบบไม่ดีไม่แย่อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายอ่ะ nicht so gut ก็แบบโอ้ไม่ค่อยดีเลยนะคะก็คืออันนี้ก็คืออันที่5แต่ลองอ่านตามนะคะ super super danke sehr gut danke sehr gut gut danke gut danke naja es geht naja es geht
Ach, nicht so gut. Ach, nicht so gut. โอเคถูกต้องเดี๋ยวครูเปิดอันนี้ให้ฟังนะคะแล้วก็จะให้มาฟังต่อข้างล่างด้วยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสองคนที่เขาคุยกันเดี๋ยวลองฟังเขาดูว่าเขาพูดอะไรยังไงบ้างตรงนี้นะเดี๋ยวฟังด้านบนก่อนแล้วก็ไล่มาตรงที่เป็นอาสวัย A2 ตรงนี้นะคะฟังทีเดียวไปเลยลองฟังค่ะอันบนก่อนนะ Schritt A A 1 Wie geht's? Super. Wie geht's? Danke, sehr gut. Wie geht's? Gut, danke. Wie geht's? Na ja, es geht.Wie geht's? Ach, nicht so gut. Nicht so gut. Schritt A, A2. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Herr Ahonen. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Auch gut.Hallo Corinna. Hallo Timo. Na, wie geht es dir? Danke, sehr gut. Und dir? Super. Schritt B, B1. Schritt A, A1. Wie geht's? Super.Wie geht's? Danke, sehr gut. Wie geht's? Gut, danke. Wie geht's? Na ja, es geht. Wie geht's? Ach, nicht so gut. Schritt A, A2.Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Herr Ahonen. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Auch gut. Hallo, Corinna. Hallo, Timo. Na, wie geht es dir?Danke, sehr gut. Und dir? Super. Okay. Schritt. Du und ich. Dann wohnen da, Jula, ne? Ja. อันล่างนี้เขาบอกว่า Guten Tag Herr Müller เขามีการใช้ Herr แต่ว่าเนี่ยต้องเป็นทางการเห็นไหมคะสวัสดี Herr Müller Guten Tag Herr Ahonen แต่ว่าเนี้ยเป็นทางการเขาก็เลยพูดว่า Wie geht es Ihnen ก็เลยใช้ Ihnen ที่เป็นทางการนะคะเขาบอกว่า Gut Danke ก็ดีขอบคุณ Und Ihnen เขา Ihnen มาเราก็ต้อง Ihnen กลับใช้เท่ากันได้ทางการเหมือนกันนะคะเอาพูดเอาแปลว่าเหมือนกันก็ดีเหมือนกันค่ะกับอันต่อมาฮัลโหลโคลิน่าสวัสดีโคลิน่าอันนี้คือเป็นเรียกชื่อเลยไม่มีชื่อไม่มีแฮร์ไม่มีฟราวนำหน้าเป็นชื่อเฉยๆแต่ว่าเป็นแบบไม่ทางการนี่เขาก็
Hallo Timo. Wie geht es dir? เขาก็เลยใช้ dir เพราะไม่ทางการ Danke sehr gut und dir? เขา dir มาเราก็ต้อง dir ครับ Super นี่เดี๋ยวลองอ่านอันนี้ให้ครูฟังนิดนึงค่ะตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะบทสนทนาสองอันเนี้ยค่ะโอเค Guten Tag Herr Müller Guten Tag Herr Ahorn Wie geht es Ihnen Geht gut, danke. Und Ihnen? Auch danke, auch gut. Dabei geht Hallo, Colina. Hallo, Timo. Na, wie geht's dir? Danke. Super, so gut. Sehr gut. Danke, sehr gut. Und dir? Super. Okay, ได้แล้วเนาะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวมาทำข้างหลังนิดนึงเปิดมาด้านหลังค่ะหน้านี้ค่ะหน้า92เดี๋ยวทำข้อ2กับข้อ3นะคะได้ค่ะแต่เราถ่ายรูปมาให้ครูก็ได้ค่ะเนี่ย
เรียบร้อยค่ะส่งมายังเอ่ยช้าไหมไปดูสิโอเคลองอ่านให้กูฟังนิดนึงค่ะได้ค่ะของชวายเลยนะคะโทษค่ะข้อ3เลยค่ะข้อ3เลยโอเคเป็น R นะคะ Guten Tag Frau Jablonski Wie geht's แป๊บนึงนะคะข้อหนึ่งมันหายไปอันหนึ่งข้อหนึ่งมันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามมีห้าคนหนึ่งสี่ข้างหลังอ๋อนายอะโอเคค่ะมีเขียนผิดนิดนึงนะคะอืมวงไปลองดูใหม่สิเขียนไงแก้ใหม่ยังได้ค่ะได้แล้วค่ะส่งมายังคะโอเคโอเคฮะอ่ะอ่านข้อ3ได้เลยค่ะค่ะ Guten Tag Frau Jablonski Wie geht es Ihnen Danke gut Auch unUnd Ihnen? Auch geht auch gut. Danke. Komm bei. Hallo. Tobias. Hallo. Tanja. 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 Wie geht es dir? Super. Und dir? Es geht. โอเคขอบคุณมากได้เนาะค่ะงั้นเรื่องนี้โอเคนะคะโอเคค่ะงั้นไปต่อเรื่องอื่นอีกเรื่องนึงเปิดมาไม่ต้องอันนี้จดก่อนได้ค่ะเรื่องของการแนะนำสมาชิกในครอบครัวหน้าจอไม่เปลี่ยนหรอไม่หน้าจอมันไม่เปลี่ยนหน้าจอเป็นอะไรอยู่คะพอดีหูเปลี่ยนหน้าจอแล้วก็ยังไม่ขึ้นโอเคเปลี่ยนแล้วเนาะเมื่อกี้แป๊บนึงค่ะยังไม่ขึ้นเป็นหน้าโล่งๆเลยใช่ไม่ต้องเป็นหน้าโล่งๆค่ะอันนี้คือการแนะนำสมาชิกในครอบครัวในครอบครัวนะคะหรือว่าเราอาจจะพูดแบบ Das ist meine Familie ก็คือเราจะถามว่าแบบเราจะพูดว่าแบบนี่คือพ่อของฉันนี่คือแฟนของฉันอะไรแบบเนี้ยค่ะ Das ist meine Familie นี่คือครอบครัวของฉันอ
โอเคเรามาดูความหมายนะคะฝั่งหนึ่งเวลาที่เราใช้อย่างเงี้ยเราจะใช้คำว่า das ist เนาะ das ist ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเริ่มจากอันนี้ das ist mein das ist mein จดตามไปก่อนนะ das ist mein großFather. เขียนตามด้านนี้ไปก่อนนะคะจะเสร็จแล้วบอกคุณนะคะได้ค่ะใช่เรียบร้อยค่ะโอเคอันแรกนะคะ ghost father หรือว่าโอภาสเนี่ยแปลว่าคุณปู่คุณตาคุณปู่ปู่หรือตาได้หมดเลยค่ะต่อมา father หรือว่า father ก็คือพ่อเนาะใ
Bruder, พี่ชายน้องชายนะคะ Sohn, ลูกชายมันคือสามีหรือจริงๆแล้วแปลว่าผู้ชายฟลอยก็คือเพื่อนผู้ชายหรือว่าแฟนที่เป็นผู้ชายคินก็คือเด็กหรือแปลว่าลูกก็ได้ในที่นี้คือคินแปลว่าเด็กแต่ถ้าแบบนี่คือลูกของฉัน That is my kin อย่างเงี้ยก็ได้เด็กของฉันนี่คือลูกของฉันมีอันไหนไม่ทันไหมคะไม่มีค่ะโอเคต่อมาฝั่งที่เป็น Grossmutter ก็จะตรงข้ามกันเนาะ Das อันนี้ Grossmutter หรือ Oma ก็คือย่ากับยาย Mutter หรือ Mutti ก็คือแม่แม่ค่ะ Schwester นะคะก็คือพี่สาวน้องสาวTochter ก็คือลูกสาวฟราวก็คือแปลว่าผู้หญิงหรือภรรยาก็ได้นะคะในความหมายนี้ในสมาชิกในครอบครัวก็จะแปลว่าภรรยาฟรอยดีนก็คือเพื่อนผู้หญิงหรือว่าแฟนที่เป็นผู้หญิงก็ได้ได้ไหมเดี๋ยวลองอ่านนะคะอ่านตามนะ That is my grandfather That is my grandfather 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 That is my opa That is my opa That is my father That is my father That is my fatherThat is my father. That is my brother. That is my brother. That is my son. That is my son. Son. That is my son. 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 That is my man. That is my man. That is my friend. That is my friend.That is my kin. That is my kin. และนี่นะ That is my grandmother. That is my grand. อะไรนะ Minor grandmother. That is my grandmother. That is my Oma.That is mine, Oma. That is mine, Mutter. That is mine, Mutter. That is mine, Mutti. That is mine, Mutti. That is mine, Schwester. That is mine, Schwester. That is mine, Doctor.That is my doctor. That is my Frau. That is my Frau. That is my Freundin. That is my Freundin. ใช่ลองสังเกตได้ไหมว่าเมื่อไหร่เราใช้ my เมื่อไหร่เราใช้ minor ค่ะ my ใช้กับผู้ชาย minor ใช้กับผู้หญิงก็คือในความเป็นจริง my จะใช้กับผู้ชายหรือเพศกลางเนาะเช่นอย่างคำว่า das Kind เนี่ยเด็กเป็นเพศกลางส่วน minor เนี่ยก็คือใช้กับผู้หญิงถูกต้องนะจดไว้นะคะเรียบร้อยค่ะต
ต่อมาก็จะมีอีกเซตหนึ่งแป๊บนึงค่ะถ้าเด็กนี่คือคิดนี่คือได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเพศกลางเพศกลางไม่เท่ากับผู้หญิงหรือผู้ชายเพศกลางก็คือเพศกลางแล้วถ้าเป็นเด็กผู้หญิงอะค่ะเด็กผู้หญิงลูกสาวเราก็ใช้ talk her ถ้าเป็นลูกสาวเราก็ใช้ talk her แต่อันนี้คือเด็กรวมๆค่ะคือแบบไม่ได้เจาะจงหรือลูกที่ไม่ได้เจาะจงเพศก็เนี่ยลูกฉันพูดแค่เนี้ยไม่ได้บอกว่าลูกสาวหรือลูกชายโอเคขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็น Darcin Minor Darcin Minor ก็จะมี Darcin Minor Gross Elton Gross Elton ก็คือปู่ย่าตายายเหมือนแบบ grandparent นะคะเหมารวมหมดเลยอะเรามาดาซินไมเนอร์เอลเทิร์นถ้าเอลเทิร์นเฉยๆก็คือแบบพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะโอเคกรอสเอลเทิร์นแล้วก็เอลเทิร์นเนาะต่อมาดาซินไมเนอร์เกชวิสเตอร์เกชวิสเตอร์แปลว่าพี่น้องนี่คือพี่น้องของฉันค่ะแล้วก็ Darcin Minor Kinder Kinder ก็แปลว่าเด็กๆหรือว่าลูกค่ะอ่านตามนะคะDarcin Minor Gross Elton Darcin Minor Gross Sinter Sinter Gross Gross Elton ค่ะ Gross Elton Darcin Minor Elton Darcin Minor Elton Elton Darcin Minor Getschwitzer Darcin Minor GetSinter Getschwitzer Getschwitzer Darcin Minor Getschwitzer Darcin Minor Getschwitzer Getschwitzer ต่อมา Darcin Minor Kinder Darcin Minor Kinderเมื่อไหร่เราใช้ Darcin Minor คะถ้าดูจากตรงนี้แนะนำแบบภาพรวมใช่ไหมใช้คำว่าเป็นพหูพจน์จะถูกกว่าเนาะก็คือแนะนำคนที่เป็นพหูพจน์เช่นปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยหลายคนใช่ไหมเอลเทิร์นพ่อแม่อย่างเงี้ยก็คือหลายคนเกชวิสเตอร์พี่น้องก็คือหลายคนแน่ๆคินเดอร์เด็กๆลูกๆก็คือหลายคนสรุปแล้วก็คือ Darcin Minor เนี่ยก็คือเราเอาไปใช้กับแบบว่าแนะนำพหูพจน์ถูกต้องค่ะถ้าจะให้สรุปตรงนี้เนาะวันนี้ที่เราเรียนมาก็จะมี Does is my มี Does is minor แล้วก็ Does sinMinor Does is my ก็คือตามในเพศชายเพศกลาง
Das ist minor ตามด้วยเพศหญิง Das sind minor ก็คือตามด้วยพหูพจน์หรือ plural จดอันนี้ไว้นะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวลองมาอ่านหน้านี้ทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ Das ist mein ไล่ลงมาเลยแบบที่อ่านเมื่อกี้รวมทั้งหมดเลยได้Das ist meine Familie Das ist mein Vater Das ist my Großvater. Das ist my Vater. Das ist my Vati. Das ist my Bruder. Das ist my Sohn. Das ist my Mann. เมื่อกี้อ่านว่าโซนนะคะโซน Das ist my Sohn. Das ist my Mann. Das ist my Freund. Das ist my Kind.เป็น Das ist meine Großmutter. Das ist meine Oma. Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutti. Das ist meine Mutti.Das ist meine Schwester. Das ist meine Schwester. Das ist meine Frau. แบบนึงนะคะเมื่อกี้ Das ist meine Schwester. เอาใหม่กันเอาคำนี้ใหม่นิดนึง Schwester. Das ist meine Schwester. ใช่ค่ะแล้วก็ Das ist meine Tochter Tochter โอเคขอใหม่นะคะThat ist meine Schwester Das ist meine Tochter Das istMeine Frau. Das ist meine Freundin. ต่อเลยด้านล่างโอเคได้ด้านล่างเป็น Das sind meine Großeltern. Das ist meine Das sind ค่ะ sindอันนี้เป็นพหูพจน์แล้วนะโอเคโอเค Das sind โอเคขอโทษค่ะ Das sind meine Großeltern Großeltern Groß มีเสียง S ด้วยค่ะ Großeltern Das sind meine Großeltern Großeltern Das ist meine Das sind ค่ะ Das sindDasin นะคะโอเคแป๊บนึงขอต้องสติก่อนค่ะสามสองหนึ่งโอเค Dasin meine Eltern Dasin meine Geschwister 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 Geschwister
มีเสียง S ด้วยเกชวิสเตอร์ชวิสโอเคดัสตินไมเนอร์เกชวิสเตอร์ดัสตินไมเนอร์คินเดอร์โอเคถูกต้องอันนี้เคลียร์ไหมค่ะเคลียร์เคลียร์นะถ้างั้นครูขอให้มาทำแบบฝึกหัดหน้านี้ค่ะเปิดมาหน้า94ค่ะขอข้อ9จับคู่โยงเส้นสองฝั่งเข้าด้วยกันได้ค่ะทำเสร็จแล้วบอกครูค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะอันนี้อ่านมาเลยก็ได้นะจริงๆแล้วได้ค่ะเอออ่านมาได้เลย Does is minor flow A B Does in minor Elton Elton C Does inminor kind okay ค่ะ the does is minor doctor a does is minor family familia family okay ค่ะแล้วก็ that does in flowAltman Altman Altman un e un he König 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 โอเคก็คือมี2มากกว่า1คนใช้ sin เนาะอย่างเช่นเนี้ยมากกว่า1คนใช้ถ้ามีคนเดียวก็คือใช้ is ถูกปะทุกอันที่ใช้ sin ก็คือจะมีมากกว่า1คนหมดเลยโอเคค่ะถ้างั้นขอข้อ11นิดนึงค่ะข้อ11ให้เอาคำให้เราเขียนตรงนี้โอเคมาเติมเสร็จแล้วบอกครูค่ะได้ค่ะ
โอเคค่ะได้ละค่ะอ่านเลยไหมคะแป๊บนึงนะคะขอดูก่อนมีแก้วนิดนึงแก้วตรงนั้นเราก็อ่านได้เลยนะคะโอเคก็ลังเลอยู่ว่าต้องใส่ไหมไม่ต้องไม่ต้องDas ist meine Tochter und das ist mein Sohn. B. Das sind meine Großeltern. Mein Opa undMeine Oma. C. Das sind meine Kinder. Mein Sohn Lukas und meine Tochter Stefanien. D. Das bin ich. Und das sind meineOkay. ถูกต้องนะคะก็คือเราดูจากที่เป็นเอกพจน์พหูพจน์เลยเนาะอย่างเช่น That is my son my พอเป็นผู้ชายเนาะ That is my inner ghost Elton พอเป็นผู้ราว My opa un minor oma แล้วก็ That is my inner kinderMy son Lucas und meine Tochter Stefanie นี่เป็น das bin ich ก็คือเพราะว่าผ่านตาม ich กับนี่คือฉันเองอ่ะค่ะ und das sind meine Eltern โอเคอันนี้เคลียร์ไหมคะเรื่องนี้สับสนตรงที่แบบบินนะมันต้องเติมต่อไหมว่าบินไม่เด้ออ๋อไม่ต้องนะจริงๆตัวที่เขาให้มาข้างบนมันก็พอดีอยู่ไม่มีเหลือไว้ให้เติมแล้วโอเคถ้างานนี้ไปต่อนะคะได้ค่ะโอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอเรื่องถัดมาอันนี้เราจะเรียนเรื่องของ pronomen หรือคำสรรพนามคำสรรพนามในภาษาเยอรมันหรือที่เราเรียกว่า pronomen เราเรียกว่าแบบนี้นะคะก็จะมี ich du er sie es ihr wir sieอ่ะจดอันนี้ตามไปก่อนค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะ each
จะลองอ่านตามนะคะ is is ดูดู air air see see s is ear ear wear wear z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  is ก็คือฉันเดี๋ยวตรงนี้จดไว้นะคะดูก็คือคุณหรือแกก็คืออยู่แบบไม่ทางการเดี๋ยวจดไว้ก่อนละกันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีเดียวจะเสร็จแล้วบอกนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะครูเมย์ค่ะอันนี้นะคะ is ก็คือฉันเนาะดูก็คือคุณเป็นคุณหรือแกแบบที่แบบไม่ทางการนะคะใช้เรียกกับคนในครอบครัวเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ค่ะแอร์ก็คือแทนเขาผู้ชายอาจจะเหมือนทีในภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าอันที่ไม่เหมือนก็คือจะเป็นการแทนคำนามเพศชายนะคะถ้าสมมุติว่ามันใช้ในกรณีที่แบบแทนคำนามเพศชายเช่นสมมุติบอกว่าแดฮุนแดฮุนอีสดาหมาอยู่ตรงนั้นแอร์ไฮส์มันชื่ออะไรดีสมมุติแจ็คกี้หมามันชื่อแจ็คกี้เราก็ใช้แทนแอร์ได้เพราะว่าหมาเป็นเพศชายต่อให้ไม่ใช่คนเป็นหมาเราก็ใช้แทนแอร์ได้ต่างกับภาษาอังกฤษตรงที่ว่าถ้าเป็นแบบสัตว์สิ่งของเราจะแทนได้อิดไปเลยนะคะแต่อันนี้มันไม่เกี่ยวเราดูตามคำนามว่าเป็นเพศอะไรอย่างเช่นเพศหญิงก็เหมือนกันจะแทนได้เธอผู้หญิงก็ได้หรือว่าจะแบบแทนด้วยคำนามเพศหญิงเช่น the cutter is neat สมมตินะแมวเนี่ยน่ารักC height มันชื่อแมวชื่ออะไรดีสมมติว่าแมวชื่อ Catty สมมติแบบนี้ค่ะก็คือ C ก็คือแทน The Cutter ที่เป็นแมวได้นะคะหรือแม้กระทั่ง S S เนี่ยใช้แทนคำนามเพศกลางไม่เกี่ยวกับว่าต้องเป็นแบบไม่เหมือนกับ it นะก็คือใช้แทนคำนามเพศกลางเลยเช่นเมื่อกี้เราเจอคำว่า daskin daskin เด็กคนนั้นสมมตินะค่ะเด็กคนนั้น daskin is daskin is good เด็กคนนั้นแบบเป็นเด็กดีนะคะดีเลยเด็กคนนั้น is เขาชื่อก็คือแทนเด็กนี่แหละ is hi Jim สมมตินะ Jimmy อ่ะ Does him
ที่เป็นคนที่แปลว่าเด็กเราก็แทนด้วย S ได้ที่เป็นเพศกลางจิมมี่ค่ะต่อมาเอียเอียพวกคุณพวกคุณก็คือยูหลายคนถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็ใช้ยูไปเลยแต่ถ้าเป็นภาษาเยอรมันเราก็ใช้เป็นเอียนะคะถ้ายูมีหลายคนต่อมาเวียก็คือพวกเรานะคะก็เหมือนวีซีก็คือยูแต่เป็นยูเป็นทางการแบบท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซีอีกอันนึงก็คือซีที่แปลว่าพวกเขาซีถ้าเป็นตัวใหญ่นี่จะเป็นทางการใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กนี่ก็คือบุคคลทั่วไปแบบใช่ก็คือไม่ได้ทางการถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษ each ก็คือเท่ากับ I do ก็คือเท่ากับ you and เนี่ยก็คือเท่ากับ he หรือ it c ก็คือเท่ากับ she หรือ it s เนี่ยไม่มีคำแทนในภาษาอังกฤษหรืออาจจะหมายถึง it ก็ได้ขึ้นอยู่กับเพศนะคะพวกคุณก็คืออยู่หลายคนถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็ใช้ยูไปเลยเวียก็คือวีซีก็คืออยู่เดย์ซีอันนี้ก็คือเดย์ลองจดเสร็จแล้วบอกคุณนะคะเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะอันนี้เคลียร์ไหมคะของการใช้ตรงนี้เคลียร์ค่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันมี C อยู่หลายตัวเนี่ยก็จะมี C อยู่หลายตัวเลยมี C นี้ใช่ไหมคะใช่ C นี้แล้วก็ C นี้ซึ่งความหมายไม่เหมือนกันเวลาผันมันก็จะผันไม่เหมือนกันค่ะเอาซีเนี้ยชัดเจนอยู่เพราะมันตัวใหญ่ดังนั้นอันเนี้ยก็ไม่น่ากังวลที่เห็นตัวใหญ่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นซีตัวเล็กก็ยกตัวอย่างเช่นที่เราเรียนไปสมมตินะ woher kommt sie เธอมาจากไหนกับ woher kommen sie สองอันเนี้ยค่ะผิดซีตัวเล็กค่ะอันนี้เนาะเป็น C โอ้ยอันนี้ EN C แต่แม้ว่าการผ่านนะมันจะไม่เหมือนกันอันนี้คือ C ที่เป็นเธอผู้หญิงก็คือเธอคนนั้นมาจากไหนแต่ส่วนถ้าผ่านแบบเนี้ยจะแปลว่า C ที่แปลว่าพวกเขาแต่ถ้าเกิด C ที่แปลว่าคุณมันก็จะเป็น woher commen C ตัวใหญ่อันเนี้ยก็จะเป็น C ตัวใหญ่แล้วก็พันกับ AN ซึ่งตัวเนี้ยก็จะแปลว่าท่านมันก็จะพันไม่เหมือนกันหรือเขียนไม่เหมือนกันอันนี้จดอันนี้เสร็จแล้วบอกนะได้ค่ะว่างเลยนะคะอ
ันเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะอันล่างแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบนี้เมื่อกี้เป็นประโยคคำถามแต่ถ้าเกิดคราวนี้เนี่ยมันเป็นซีขึ้นต้นประโยคหมดแปลว่าทุกอันก็จะตัวใหญ่หมดนะคะค่ะพอมันขึ้นต้นประโยคเนาะดังนั้นเราก็ต้องดูที่การผันอย่างซีคอมเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะตรงกับซีนี้ซีที่เป็นเธอผู้หญิงใช่แต่พอมันเป็นคอมเมนต์เหมือนกันทั้งสองตัวเนี่ยเราก็ไม่รู้แหละเพราะสองอันเนี้ยมันก็คือคอมเมนต์หมดถูกไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือพวกเขาอันนี้ก็คือท่านดังนั้นถ้าเป็นสองอันเนี้ยแล้วอยู่หน้าซีอยู่หน้าประโยคค่ะเราก็จะใช้วิธีการดูบริบทแทนว่าเขาหมายถึงพวกเขาหรือเขาหมายถึงคุณซึ่งมันจะมีตัวบอกอยู่แล้วว่าถ้าหมายถึงคุณมันก็จะมีแบบเช่นแบบมีการเรียกชื่อมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงตัวบริบทอ่ะก็จะบอกว่าเป็นซีแบบพวกเขาหรือว่าเป็นซีท่านเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะงั้นอันนี้เนาะก็ให้ดูบริบทนะคะเดี๋ยวขอลองดูสั้นๆตรงนี้นิดนึงขอเปิดมาตรงหน้านี้ค่ะหน้า95ค่ะเจอไหมคะหน้า95นะเจอแล้วขอข้อ13ลองอ่านตรงนี้แล้วก็ลองดูซิว่าไอ้พวกแอร์ตัวที่เขาขีดเส้นนะคะเขาไว้ใช้แทนอะไรยกตัวอย่างเช่นแอร์เห็นไหมมันแทนอันโทนเพราะอันโทนเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยอันโทนฟรอยดินไฮส์โคลิน่าซีคอมอัลสวีนอย่างซีตัวเนี้ยก็ต้องแทนโคลิน่าเพราะเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะลองทำดูค่ะแล้วตรงนี้เราก็มาเขียนซี
โอเคดูสิเราคีดลงไหนก็คืออันนี้ใช่ไหม yet won't see in Munchen see แทนอะไรคะ see อันนี้ยังขีดมาไม่ถูกนะ see นี้ก็ต้องแทน Colina ไงเข้ามาใน Colina ใช่ขีดตามนี้ Undas is Anton Floyd Simo และนี่คือเพื่อนคือเพื่อนของ Anton นี่เพื่อนของ Anton ชื่อว่า Timo ใช่ปะ Air come out Finland ก็คือ Air ก็คือ Timo Timo เนี่ยมาจากฟินแลนด์คุณ yet และตอนนี้ left air in Deutschland เขาก็อยู่ที่เยอรมัน air ก็ต้องแทนทีมูเป็นผู้ชายอ๋ออันนี้หนูคิดว่าเป็นชื่อ yes เนี่ยอ๋อชื่อคนไหมคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ให้เราดูที่ air แล้วก็ชื่อคนเพราะมันต้องแทนชื่อนะคะแล้วทีมู Elter Leben in Finland พ่อแม่ของทีมูอาศัยอยู่ในฟินแลนด์ C อันนี้ก็ต้องแทนพ่อแม่ของทิโม่เพราะมันแปลว่าพวกเขาพ่อแม่ของทิโม่คือหลายคนเป็นพระหุพจน์เราก็เลยต้องใช้ C นี้นะคะดังนั้นเอลเทิร์นตรงนี้ก็จะเป็น C ด้วยทิโม่ก็จะเป็น Air นะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูใหม่ครูให้อันนี้เป็นการบ้านด้วยนะคะข้อ14แต่ว่าการบ้านมีสองอันอันนี้ก็คือเอามาแทนเช่น each heiser ทำยาก็เป็น each labor in Deutschland each woner in Bremen อย่างเงี้ยก็คือใช้สรรพนามที่เราเรียนวันเนี้ยไปแทนอย่างเมื่อกี้มันมีแค่ air กับ c ก็คือให้ดูแค่ว่าชื่อผู้หญิงใช้ c ชื่อผู้ชายใช้ air หรือว่าถ้าหลายคนก็ใช้ cกับทีโมโอเคเนาะเดี๋ยวลองไปฝึกดูได้ค่ะมีอันไหนไม่เคลียร์ไหมคะ